สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญ Apple หลวงพ่อเกษมนะคะปี17ค่ะเดี๋ยวให้ดูเหรียญก่อนนะคะสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นพระฝากขายนะด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นหลวงพ่อเกษมครึ่งองค์นะคะลักษณะคล้ายรูปหัวใจนะคะมีคำว่าสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางนะคะแล้วด้านขวาก็เป็นหลวงพ่อเกษมเข็มกูนะคะด้านหลังก็เที่ยวรึกในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าแม่สุชาดานะคะเมษายน2517แล้วก็มีรูปแอปเปิ้ลสำหรับเหรียญนี้นี่ยังเช็คแล้วนะคะยังเช็คแล้วนะคะไม่แท้นะคะเป็นเหรียญไม่แท้เพราะว่าตัวหนังสือด้านล่างนะคะคำว่าสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางคือโดยปกติเทียบกับหลายๆเว็บแล้วสุสานไตรลักษณ์จะต้องมีช่องนะคะช่องต้องมีช่องไฟห่างจากคำว่าจังหวัดลำปางค่ะอันนี้เขาติดกันไปเลยนะคะเหรียญนี้ไม่แท้นะแต่ว่าก็เอาลงขายสำหรับท่านที่สนใจจะไว้ใช้เทียบหรือไว้ใช้บูชานะคะอันนั้นก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะคะท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ